าคเหนือของประเทศไทยดินแดนติดกับประเทศเมียนมาและสปป.ลาวทั้งยังเชื่อมไปถึงมณฑลยุนนานประเทศจีนที่อยู่ห่างออกไปเพียงประมาณ250กิโลเมตรด้วยเหตุนี้การเคลื่อนย้ายของประชากรจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายผู้คนในอดีตไม่สนใจเส้นแบ่งเขตแดนประเทศเพราะมันไม่อาจปิดกั้นสายสัมพันธ์ของเครือญาติความจำเป็นในชีวิตการค้าขายและเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นการที่ในปัจจุบันยังคงมีคนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่กลับไม่ได้สัญชาติไทยจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและกลายเป็นมรดกอดีตที่ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนต้องคอยร่วมกันแก้ไขด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมโดยเฉพาะต่อคนไร้สัญชาติที่อยู่ในวัยชราที่จังหวัดเชียงรายมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาหรือพชพ.นำโดยครูแดงนางเตือนใจดีเทศกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการรวบรวมผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามชายแดนโดยเฉพาะไทยเมียนมาซึ่งมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์คนเหล่านี้ไม่ได้อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบแต่อยู่บนพื้นที่สูงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่สำคัญคือเป็นคนไม่มีสัญชาติบางคนถือบัตรชาวเขาบัตรต่างด้าวหลายคนถือบัตรผิดประเภทที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของตนเองพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานเกินครึ่งศตวรรษบางคนมีอายุเกือบร้อยปีพชพ.เรียกการช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเป็นกรณีศึกษาโดยใช้ตัวอย่างหมู่บ้านปากคาสุขใจตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์อาคาซึ่งปัจจุบันคนรุ่นลูกหลานต่างได้สัญชาติไทยไปหมดแล้วเหลือเพียงผู้เฒ่าที่ทางพชพ.และชาวบ้านได้ขอสัญชาติไทยโดยใช้ข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทยที่เปิดให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเกิน5ปีมีหลักฐานบัตรต่างๆชัดเจนลดหย่อนการตรวจสอบเรื่องอาชีพเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาถิ่นแทนการให้รู้เฉพาะภาษาไทยกลางและให้ผู้นำชุมชนหรือนายอำเภอเป็นผู้รับรองพฤติกรรมก็สามารถขอสัญชาติไทยได้นายอายุแย่แบวกูผู้เฒ่าชาวอาขาวัย93ปีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแม้จะได้รับสัญชาติไทยในวัยชราจนลูกหลานต้องจูงเข้าไปถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยคุณปู่อายุบอกว่าพวกเขาอาศัยอยู่บนดินแดนแห่งขุนเขาไปมาไม่อาจกำหนดเส้นแดนแต่ท้ายที่สุดก็ได้ปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านปากคาสุขใจมาตั้งแต่ปี2508หรือกว่า59ปีมาแล้วแต่เพราะอยู่ห่างไกลและมีอายุมากการจะรับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอกโดยเฉพาะการขอสัญชาติไทยเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนางมีนะเบเชกูผู้เฒ่าวัย80ปีจากหมู่บ้านปากคาสุขใจเช่นกันเธอบอกว่าได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตประเทศไทยเมื่อปี2509หรือ58ปีมาแล้วจึงรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รับสัญชาติไทยในวัยชราเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกตนคิดอยู่เสมอว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความสำคัญหรือไม่มีคุณค่าใดๆในประเทศไทยกระทั่งครูแดงได้เข้าไปให้การช่วยเหลือแนะช่องทางการได้เป็นคนไทยและรู้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ไปถึงขุนเขาเธอจึงรู้สึกดีใจอย่างมากและรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพวกตนไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่อย่างใดแล้วอายุเท่าไหร่อายุ80 80ปีวันไหนวันไหนวันไหนวันนี้เลยเหรอวันนี้โอ้งี้ก็อายุครบ80ปีวันนี้พอดีได้บัตรในวันเกิดเลยรู้สึกยังไงบ้างราคาเช่นยังไงบ้างเพราะเรายังอาบัตรถึงไงบ้างเรายังแล้วราคาเช่นแล้วมา
ดีใจไหมดีดีใจมากเลยนะรอมากี่ปีแล้วคะหลายปีตอนนี้อายุ80ตอนนู้นล่ะบาดเจ็บในตอนนั้น21ปีนอกจากกลุ่มชาติพันธุ์อาขาแล้วในจำนวนชาวเชียงราย45คนที่ได้ถูกบันทึกรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาให้ได้สัญชาติไทยในปี2566แล้วยังมีผู้เฒ่าเชื้อสายจีนหลายคนเป็นลูกหลานของอดีตทหารจีนคณะชาติกองพล93อันเลื่องชื่อหรือบางคนก็เป็นอดีตทหารจีนกองพล93ตกค้างที่ยังคงมีชีวิตรอดอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบันอย่างนายเล่าเอ้อแซ่เว่ยอายุ86ปีบอกว่าตัวเองเกิดที่มณฑลยูนนานเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมกับกองทัพเมื่อ48ปีก่อนต้องใช้ชีวิตดิ้นรนและลี้ภัยจนถึงทุกวันนี้ได้สัญชาติไทยจึงรู้สึกดีใจเป็นที่สุดเพราะจะได้รับสิทธิเหมือนคนไทยทั่วไปเช่นเบี้ยยังชีพคนชราเป็นต้นเป็นผู้เฒ่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วมีภูมิลำเนาในประเทศไทยมานานแล้วไม่ได้เกิดในประเทศไทยดังนั้นเขาต้องมาเข้าช่องทางการแปลงสัญชาตินะคะซึ่งคุณสมบัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นก่อนๆนะคะกำหนดไว้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติข้อที่1การมีภูมิลำเนาต่อเนื่องในประเทศไทยไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งก็คือกำหนดให้ว่าต้องเป็นผู้ที่ถือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและใบสำคัญถิ่นที่อยู่อันนี้คุณสมบัติข้อที่1นะคะการมีภูมิลำเนาต่อเนื่องข้อที่2การมีอาชีพมั่นคงพึ่งตัวเองได้เดิมเนี่ยจะต้องมีรายได้กำหนดว่าจะต้องมีรายได้เดือนละ 20,000 ขึ้นไปแล้วก็มีหลักฐานการจ้างงานคือมีใบจ้างงานของนายจ้างแล้วก็ต้องเสียภาษีต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีอันนี้เป็นเดิมนะคะอันที่3เนี่ยต้องมีความรู้ภาษาไทยพูดภาษาไทยภาคกลางได้ร้องเพลงชาติได้ข้อที่4ก็คือมีความประพฤติความประพฤติดีซึ่งก็คือต้องถูกสอบประวัติและความประพฤติโดยหน่วยงานประมาณ5หน่วยงานเช่นประวัติอาชญากรรมโดยตำรวจโดยตำรวจภูธรนะคะประวัติยาเสพติดโดยปปส.ประวัติด้านความมั่นคงไม่ก่อภัยความมั่นคงอะไรแบบนี้ซึ่งจะใช้เวลานานมากนะคะพอถึงท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านก็เห็นที่ว่าสื่อมวลชนมาทำข่าวเป็น20สำนักเลยเมื่อก่อนปี2500ท่านก็เลยเห็นชอบว่านี่คุณสมบัติเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคต่อผู้เฒ่าที่จะเข้าถึงสิทธิในการแปลงสัญชาติท่านก็ยกเลิก3ข้อหลังนะคะคือเรื่องรายได้เรื่องการรู้ภาษาไทยให้รู้ภาษาถิ่นที่พูดกันในพื้นที่แล้วก็เรื่องของไม่ต้องตรวจสอบประวัติและความประพฤติให้มีผู้รับรองความประพฤติ2คนแล้วก็ให้ในอำเภอรับรองการมีอาชีพมั่นคงนะคะแล้วก็จังหวัดเชียงรายนี่มีความร่วมมือที่ดีกับภาคประชาชนมาเป็น10ปีแล้วอะค่ะก็ทำให้ผู้เฒ่าเหล่านี้ได้รู้ว่าเขามีจุดละล่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แก้ไขไปแล้วก็จึงได้ยื่นคำร้องผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็อำเภอตรวจสอบแล้วก็ส่งให้จังหวัดเชียงรายก็ต้องมีการประชุมเรียกว่าคณะทำงานสัมภาษณ์ความรู้ภาษาไทยแล้วก็สังเกตพฤติการก็ผ่านไปเมื่อวันที่21ตุลา2563นะคะซึ่งของเคสสตัดดี้กรณีศึกษาของบ้านปัตตาสุขใจผู้เฒ่าอาขาเนี่ยทั้งหมดที่ได้เข้าใน22คนท่านก็ดีใจมากนึกว่าชีวิตนี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นคนไทยกันแล้วปัจจุบันยังมีประชากรชายขอบที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานเกิน5ปีอยู่เป็นจำนวนมากโดยตัวเลขตั้งแต่ปี2563มีผู้เฒ่าไร้สัญชาติอาศัยอยู่ทั่วประเทศไทยมากกว่า 110,000 คนจึงเป็นโจทย์ที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ลงตัวระหว่างผลประโยชน์ของชาติและเรื่องมนุษยธรรมและที่สำคัญคือถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้สิทธิที่แท้จริงต่อผู้ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยTôi chẳng ai mà nhẹ lẽ, tôi nhà mà không để mà, chẳng ai mà không để mà.